แล้วก็อีกคนนึงนะครับคนดังนะครับคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อันนี้อดีตนักการเมืองชื่อดังนะครับท่านก็มาโพสต์เฟซบุ๊กนะครับเกี่ยวกับเรื่องทางเดินของพรรคก้าวไกลนะครับคุณชูวิทย์เนี่ยให้ทัศนะว่าพรรคก้าวไกลได้รับเสียงจากประชาชนกว่า14ล้านเสียงแต่ยังต้องลุ้นเสียงสว.อีกว่าจะโหวตผ่านให้พิธาเป็นนายกหรือแม้แต่จะให้ก้าวไกลอยู่ในสูตรจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่อย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่ามีก้าวไกลไม่มีสว.ก้าวไกลต้องเลือกหากต้องการเป็นรัฐบาลต้องเลิกแตะมาตรา112แต่การถอยคือการฆ่าตัวตายทางการเมืองเพราะมีจุดยืนหาเสียงไว้ชัดเจนก้าวไกลยืนกรานไม่ถอยและเดินสายขอบคุณประชาชนถี่ยิบเพื่อให้เห็นว่าเข้าตามตรอกออกตามประตูเดินตามกติกาประชาธิปไตยสร้างความหวังให้คนเห็นแต่อำนาจในการบริหารประเทศไม่มีใครยกให้ใครง่ายๆเหมือนอย่างที่พูดมีลุงไม่มีเราก้าวไกลต้องตัดสินใจครั้งสำคัญเพื่อจะได้โอกาสบริหารประเทศต่อไปหากยุ่งเกี่ยวกับมาตรา112ได้ไปเป็นฝ่ายค้านแน่นอนแต่การผลักดันให้ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านเป็นแค่การเลื่อนเวลาและกลับจะทำให้ก้าวไกลเข้มแข็งขึ้นหากก้าวไกลได้บริหารประเทศจะได้เห็นข้อผิดพลาดมากกว่าจากมือใหม่ที่ต้องไปเจอระบบราชการที่เคี่ยวลากอย่าคิดว่าจะจัดการได้ทุกเรื่องในเวลาที่จำกัดและเงื่อนไขที่ไม่เอื้ออำนวยก้าวไกลจะขออภัยค่ะก้าวไกลจะถูกโดดเดี่ยวแม้ว่าได้คะแนนเสียงมากแต่เป็นพรรคของคนรุ่นใหม่ที่ต้องต่อสู้กับระบบเก่าการเมืองคือการประนีประนอมหากไม่มีการประนีประนอมก็หมายถึงสงครามก้าวไกลต้องเรียนรู้เพื่อก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่ก้าวไปเป็นเงื่อนไขให้ถูกผลักกลับไปแบบเดิมอีกทุกวันนี้ประชาชนมองก้าวไกลเสมือนหนุ่มสาวที่มีไฟอุดมการคลุกกุ่นในประเทศที่การเมืองอยู่ในเมืองของคนรุ่นเก่าเลือกมาผิดหรือถูกอนาคตตัดสินได้เป็นบทพิสูจน์ว่าความหวังฝากไว้ที่คนรุ่นใหม่ได้หรือไม่ไม่มีประเทศไหนฝากอนาคตไว้กับคนรุ่นเก่าแม้แค่ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นคุณชูวิทย์ก็บอกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นนะครับแต่ว่าการเมืองคือประนีประนอมถ้าเกิดว่าก้าวไกลไม่ประนีประนอมเนี่ยผลทางข้างหน้าเนี่ยที่มองเห็นเนี่ยคือสงครามหรือความขัดแย้งใช่ค่ะก็แต่ดูจริงตอนนี้เนี่ยสถานการณ์การเมืองเราก็อึดอัดนะคือมันจะนำไปถูกความขัดแย้งหรือเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะมันยังออกจากหล่มความขัดแย้งไม่ได้ใช่ค่ะนะใบบัวอ่ะเดี๋ยวเราลุ้นบ่ายนี้นะครับว่ากกต.เนี่ยจะส่งสารรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะครับเรื่องหุ้นสื่อคุณพิธานะครับประเด็นต่อมาเดี๋ยวเรา